ช้าๆอย่างเงี้ยคนเยอะนี่แม่ทำอะไรคะต่อไปนะหลังสามทุ่มเราจะจุดเทียนแต่หนูท้องอยู่มืดขนาดนี้หนูคงทำอะไรไม่สะดวกหรอกค่ะแม่ต่อไปนี้นะแม่จะให้ดื่มน้ำแค่วันละ3แก้วขนาดนี้แล้วแม่มาทำอะไรคะฉันก็มาดูแลเธอไงฉันก็อายุปูนี้แล้วยังต้องมารับใช้เธออีกแหมพอท้องทำตัวเป็นคุณนาเลยนะรบกวนแม่หน่อยนะคะพอดีว่าพี่เตอร์เขาไปดูงานต่างจังหวัดหลายวันสงสัยคงไม่อยากให้หนูอยู่คนเดียวทำอะไรคะเธอจะรู้อะไรเธอไม่ได้เป็นคนหาเงินเดี๋ยวนี้ค่าไฟก็แพงจะตายต่อไปนะหลังสามทุ่มเราจะจุดเทียนช่วยกันประหยัดไฟแต่หนูท้องอยู่มืดขนาดนี้หนูคงทำอะไรไม่สะดวกหรอกค่ะแม่ไม่สะดวกหรอที่บ้านนอกไม่มีไฟฟ้าฉันยังอยู่ได้เลยถ้าอยากเป็นคุณนายก็ไปหาเงินใช้เองสิอย่ามาทำตัวสุขสบายโดยเงินของลูกชายฉันแม่คะแต่ว่าหนูมองไม่เห็นค่ะอ่ะอยากใช้ไฟก็จุดเองสิลูกชายจะหาเงินอยู่คนเดียวพวกเราเป็นผู้หญิงไม่ได้หาเงินก็ต้องช่วยกันประหยัดต่อไปนี้นะแม่จะให้ดื่มน้ำแค่วันละ3แก้วทำไมแม้แต่น้ำหนูก็ดื่มไม่ได้แล้วหรอคะวันนี้เธอดื่มครบแล้วลูกชายฉันอยู่ข้างนอกหาเงินลำบากและอีกอย่างน้ำที่เธอดื่มเนี่ยมันก็เงินลูกชายฉันแม่คะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกันประหยัดทำไมแม่พูดถึงแต่เรื่องภาระของบ้านคะแล้วหนูต้องทำยังไงแม่ถึงจะพอใจตามฉันมานี่ต่อไปเนี้ยเธอต้องขับรถหาเงินเดี๋ยวนี้น้ำแล้วก็ข้าวฉันเตรียมไว้ให้ละแกต้องรับลูกค้าให้ได้เยอะๆถ้าฟ้าไม่มืดก็อย่ากลับมาแม่คะแต่หนูไม่เคยไปขับรถรับลูกค้ามาก่อนอีกอย่างหนูไม่ชำนาญทางแถวนี้ด้วยหนูก็ท้องแก่แล้วนะคะแม่มันอันตรายมากเลยนะแม่ให้หนูกลับเข้าบ้านเถอะนะคะหนูสัญญาว่าต่อไปหนูจะไม่กินน้ำที่บ้านแล้วก็จะไม่ใช้จ่ายอะไรอีกเลยนะคะแม่ไม่ไหวก็ต้องไหวเมื่อก่อนตอนฉันท้องฉันยังต้องทำนาเลยแล้วแกอยู่บนรถแดดก็ไม่โดนสบายกว่าฉันอีกอย่ามาสำออยรีบไปWe'll be right back.
าอะไรเนี่ยลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษนะคะคุณเจ็บตรงไหนไหมคะขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจทีหลังก็ขับรถให้มันระวังกว่านี้นะนะบ้านนั้นใหญ่จริงๆนะเดี๋ยวพวกเราอ่ะมาที่บ่อยๆนะแม่นี่แม่ทำอะไรอยู่คะเนี่ยแล้วนี่พวกเขาเป็นใครตาบอดหรือไงไม่เห็นหรอว่าพวกเรากำลังนั่งดูทอทัศน์กันอยู่อ่ะนะนี่มีไอเตอร์เหรอดูก็รู้อะไรไม่เบามาถึงก็หาเรื่องไม่รู้จักไว้หน้าญาติผัวอย่างพวกเราเลย แต่หนูท้องอยู่นะคะแม่ช่วยบอกให้พวกเขาไปสูบที่อื่นกันได้ไหมถ้าทนควันบุหรี่ไม่ได้ก็ขึ้นไปข้างบนสิจะมายืนเพ่งพ่านทำไมฮัลโหลที่รักพี่จะกลับมาวันไหนคะอีกไม่กี่วันบีมเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมดีนะที่พี่ให้แม่มาอยู่ด้วยไม่งั้นพี่เป็นห่วงแย่เลยบีมสบายดีค่ะพี่รีบกลับมานะบีมคิดถึงเสียงดังจังแม่ช่วยเบาเสียงเพลงหน่อยได้ไหมคะไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เร็วทำไงนะดับสิแม่ไล่พวกเขาออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปให้หมดเลยI'm sorry.
างเงี้ยคนเยอะอ๋อแล้วเมื่อวานไปขับรถเงินอยู่ไหนเอามาให้ฉันแม่คะหนูขับรถรับลูกค้ามาหลายวันแล้วร่างกายหนูไม่ไหวแล้วค่ะแม่วันนี้หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายหนูขอไม่ไปได้ไหมคะเธอก็รู้นะว่าเงินมันหายากทำไมไม่รู้จักช่วยเธอหาเงินลุกเห็นแก่ตัวรีบไปเลยนะเร็วๆด้วยนึงนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับได้ครับเอ๊ะรถเรานี่บีมท้องใหญ่ขนาดนี้ขับรถออกมาทำไมพี่ตอดพี่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คือแม่ให้บีมมาขับรถรับส่งลูกค้าอะไรนะแม่พี่เนี่ยนะโอ๊ยบีมเป็นไรเป็นยังไงบ้างลูกสะใภ้แม่เป็นยังไงบ้างลูกขนาดท้อง8เดือนแล้วอ่ะยังต้องไปทำงานอีกแม่แม่อย่าทำเป็นเสแสร้งไปหน่อยเลยที่เมียผมเป็นแบบนี้มันก็เป็นพ่อแม่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าแม่ไม่พูดความจริงขอให้ลูกชายคนนี้ชาตินี้ไม่มีวันเจริญนี่ลูกพูดอะไรของลูกอ่ะที่แม่ให้เขาออกไปทำงานขับรถก็เพื่อหาเงินเพื่ออนาคตของลูกนะและอีกอย่างลูกก็มีลูกแล้วเนี่ยยังต้องใช้เงินอีกเยอะเขาเป็นแม่เขาก็ต้องทำงานถ้าผมไม่สามารถให้ลูกผมมีอนาคตและการศึกษาที่ดีได้นั้นเป็นเพราะว่าผมไร้ความสามารถเองแม่ทำเรื่องไร้ศีลธรรมแบบนี้กับบิ๊มได้ยังไงคอยดูเถอะสักวันเวรกรรมจะตั้งสนองแม่เติร์ดคนอื่นก็ทำกันได้ทำไมมันจะทำไม่ได้ไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่ไม่เคยอุ้มท้องแกทำเพื่อคนนอกอย่างมันมากกว่าแม่เหรอแม่ครับลูกในท้องของบีมไม่ได้เป็นของเขาคนเดียวผมเป็นพ่อของลูกแม่เป็นย่าของลูกผมแม่ทำแบบนี้แม่ไม่ละอายใจตัวเองบ้างเหรอผมหาลูกสะใภ้มาให้แม่ไม่ได้หาคนใช้มาให้มีคำพูดคำหนึ่งเขาได้กล่าวไว้ว่าคนที่ไม่ดีต่อเมียจะไม่มีวันเจริญถ้าแม่หวังดีกับครอบครัวผมแม่ก็ต้องทำดีกับบีมให้มากๆถ้าแม่ทำไม่ได้แม่ก็กลับไปซะเมียของผมจะดูแลเอง